สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวค่ะเราพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบสภาพอากาศทั่วทั้งประเทศในช่วงเวลานี้นะคะจะสังเกตดูนะคะในช่วงเวลานี้หลายภาคของประเทศไทยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกทั้งก็มีลมกระโชกแรงด้วยส่งผลทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่นั้นได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหนักสุดนี้น่าจะเป็นในส่วนของบริเวณภาคใต้ของประเทศนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนี้นอกจากว่าจะมีปัญหาฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงแล้วเนี่ยนะคะยังมีปัญหาพายุแล้วก็รวมไปถึงปริมาณน้ำทะเลที่เรียกได้ว่าหนุนสูงอีกด้วยส่งผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายฝั่งรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันค่ะอีกทั้งอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจจะมีความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงอย่างมากก็คือมีปริมาณของกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่รวมตัวกันเป็นทางยาวด้วยนะคะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่หลายคนนั้นก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประเทศของเราหรือไม่รวมไปถึงจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวทะเลชายฝั่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตรวจสอบข้อมูลนี้กันกับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะเรามาร่วมไขปัญหาแล้วก็ไปถึงถอดสลักปัญหาเรื่องราวของดินฟ้าอากาศที่ยังคงแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้กับแขกรับเชิญของเรานะคะขอต้อนรับค่ะดร.สงกรานต์อักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการสวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยดินฟ้าอากาศนะคะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากๆนะคะหลายคนก็เกิดความกังวลเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราหรือไม่อย่างไรก่อนอื่นคงจะต้องให้ท่านรองอธิบดีนะคะได้บอกถึงสภาพอากาศโดยรวมทั่วทั้งประเทศเราแยกไปแต่ละภูมิภาคค่ะเริ่มต้นจากภาคเหนือกันก่อนค่ะครับสำหรับปีนี้นะครับฤดูฝนเองก็มาค่อนข้างล่าช้ากว่าปกตินะครับ เวลาเริ่มฤดูฝนเข้ามาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเองเนี่ยก็ปรากฏว่าฝนเองเนี่ยการกระจายตัวและก็ปริมาณฝนเองก็ยังไม่สู้ดีนะครับก็มาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเซตตัวหรือว่าค่อนข้างที่จะตั้งตัวได้ดีก็คือมีความเร็วลมและก็ทิศทางลมเนี่ยเป็นลมที่พัดในทางที่มาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยในหลายระดับนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนะครับปัญหาที่จะพบอันแรกก็คือว่าในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่จะเจอลักษณะของฝนหนักนะครับและจะคลื่นลมแรงเนี่ยในลักษณะที่มรสุมที่ตั้งตัวดีในครั้งแรกของฤดูกาลนะครับอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมด้วยซ้ำนะครับแต่แถวจังหวัดพังงาอันนี้จะเป็นในส่วนของภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะน่าจะมีความเป็นห่วงในช่วงเวลานี้มากที่สุดไหมใช่ครับนอกจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ยังมีภาคตะวันออกนะครับแถวจันทบุรีแถวตราดเนี่ยครับจะมีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับระยองอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งสองแห่งเนี่ยคือในบริเวณชายฝั่งเองเนี่ยคลื่นลมก็จะแรงเป็นระยะนะครับในระหว่างฤดูฝนเนี่ยก็จะมีลมเขาเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดผ่านประเทศไทยลมเนี้ยบางครั้งก็จะอ่อนกำลังนะครับบางครั้งก็จะมีกำลังแรงเฉพาะใกล้ๆผิวพื้นนะครับแล้วก็บางทีก็กำลังจะอ่อนลงไปนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยลักษณะทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าในบริเวณทางภาคเหนือนะครับเหนือขึ้นไปทางภาคเหนือข้ามไปประเทศลาวประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะมีร่องมรสุมตะวันตกร่องมรสุมพาดปกคลุมอยู่นะครับตัวร่องมรสุมเนี่ยก็จะทำให้ลมที่พัดผ่านทะเลอันดามันเนี่ยพัดเข้าสู่บริเวณร่องนะครับก็จะทำความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเมฆเกิดฝนในบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดบริเวณทางตะวันตกของประเทศก็คือทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทางภาคเหนือบางส่วนนะครับที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ปกติของในการเริ่มต้นฤดูฝนนะครับเพียงแต่ฤดูฝนปีนี้มันเริ่มช้าพอเริ่มช้าเสร็จเนี่ยพอลมมรสุมเริ่มขยับตัวดีเนี่ยก็จะนำฝนมาเยอะตัวลมเนี่ยค่อนข้างแรงก็ทำให้เกิด
คลื่นแรงตามไปด้วยนะครับคลื่นที่ผ่านมาเนี่ยที่นอกชายฝั่งก็ประมาณ 2-4 เมตรที่เราวัดได้ล่าสุดนี่นะคะแล้วก็มีรายงานจากประชาชนเนี่ยตามบริเวณแนวตลิ่งแนวไรเนี่ยว่าคลื่นที่กระทบฝั่งเนี่ยอาจจะสูงถึง5เมตรนะครับแต่ก็เป็นคลื่นลมนะครับไม่ใช่เป็นคลื่นสึนามิหรือคลื่นอะไรเป็นคลื่นลมเลยนะครับลมเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นในทะเลนะครับและคลื่นตัวนี้นอกจากในทะเลอันดามันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดคลื่นซึ่งมีกำลังแรงแต่อาจจะแรงน้อยกว่าในทะเลอันดามันเพราะว่าได้ข้ามภาคใต้ข้ามภูเขาไปเนี่ยก็มีกำลังแรงแถวทางภาคตะวันออกของประเทศจะเห็นว่าตั้งแต่บางแสนชลบุรีลงไปพัทยานะครับแล้วก็ไปทางจันทบุรีเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังมีคลื่นแรงนะครับลักษณะของคลื่นที่แรงเนี่ยเราก็คาดว่าก็อีกสัก24ชั่วโมงก็คือประมาณพรุ่งนี้ก็จะคลี่คลายนะครับคลี่คลายหมายความว่าคลื่นจะลดความรุนแรงลงนะครับเพราะลมมรสุมเองก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าร่องมรสุมที่เราเคยวิเคราะห์ได้นะอยู่ตอนทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นไปนะครับไปเหนือประเทศลาวขึ้นไปนะครับไปแถบพรมแดนของประเทศลาวกับประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็จะทำให้ฝนของประเทศไทยตอนบนนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็จะลดลงสักวันที่19ที่20เนี่ยในเดือนหน้านะคะเดือนนี้เลยครับ19 20ก็คือมันก็เป็นช่วงที่คล้ายๆฝนเนี่ยก็จะลดลงอีกสัก 2-3 วันช่วงนี้เริ่มลดลงละนะคะแต่วันศุกร์เนี่ยก็จะเริ่มมาใหม่อีกนะครับในภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือใช่มั้ยใช่ครับแต่ในภาคใต้ภาคอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฝนน้อยกว่าที่เคยตกนะครับอีก2คือวันนี้17ใช่มั้ย18เนี่ยก็คลื่นเคลื่อนก็ค่อยๆคลี่คลายไปนะครับพอ19 20เนี่ยฝนในประเทศไทยตอนบนก็เริ่มมีปริมาณลดน้อยลงแต่ว่ายังมีฝนนะครับยังมีฝนอยู่นะครับจากที่ได้ฟังท่านรองอธิบดีเนี่ยค่ะได้บอกมาในส่วนของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่อาจจะแตกต่างกันคือภาคที่ฝนอาจจะเริ่มน้อยลงก็คือเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าถ้าปริมาณฝนแล้วก็รวมถึงน้ำทะเลที่หนุนสูงตอนนี้จะไปดูทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกละนี่นะคะซึ่งแน่นอนว่าภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากหลายคนบอกว่าเตรียมค่ะเตรียมโปรแกรมอยากจะไปท่องเที่ยวทั้งในช่วงของเดือนนี้ก็มีมิถุนายนหรือว่าอาจจะยาวไปจนกระทั่งถึงกันยาตุลานะคะหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยยังมีความเป็นห่วงแล้วก็มีความกังวลไหมคะคือปกติแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงทะเลอันดามันอยู่นะครับเป็นช่วงที่เริ่มต้นฤดูฝนเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงมีคลื่นมีอากาศคือหมายว่ามันมีฝนตกก็การท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่ในฝั่งอันดามันช่วงนี้อาจจะต้องพักงดได้งดไปก่อนนี่แหละก็ถ้างดได้ก็งดแต่ว่าถ้าไปเพื่อกิจกรรมอื่นนะครับคือไม่ต้องออกลงทะเลหรืออะไรก็อาจจะยังพอท่องเที่ยวได้อยู่นะครับก็ไม่ถึงกับยกเลิกเลยเพราะว่าฝรั่งอาจจะยังไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นซีซั่นของเขาทีเดียวแต่ว่าในลักษณะนี้โรงแรมก็อาจจะค่อนข้างลดราคาอยู่ก็อาจจะเที่ยวได้อยู่นะครับคือต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากกิจกรรมทางทะเลอันนี้คือฝั่งอันดามันถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะฝั่งอ่าวไทยก็แต่ช่วงเดือนนี้ลงไปครับก็ยังพอเที่ยวได้นะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับอ่าวไทยเนี่ยทะเลเองก็รุนแรงน้อยกว่านะครับยกเว้นที่เข้ามาทางซีกตะวันออกนะครับชายฝั่งของซีกตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอิทธิพลเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับอิทธิพลในทะเลอันดามันนะครับแถวประจวบแถวหัวหินเนี่ยก็อาจจะมีฝนนะครับคือก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเข้าฤดูฝนแล้วล่ะนะครับพอเป็นเรียกว่าเข้าช่วงนี้เข้าฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับยังไงก็มีฝนแต่อาจจะวันนี้หยุดบ้างพรุ่งนี้เริ่มมีบ้างนะครับแล้วก็ฝนกรุงเทพเองก็จะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยเราก็กำลังดูอยู่ว่าจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเปล่านะครับเพราะเราก็คาดว่าประมาณต้นเดือนกรกฎานะครับประมาณสัก2อาทิตย์อาจจะมีฝนทิ้งช่วงก็คือฝนน้อย
ยังเห็นได้ชัดนะครับอันนี้คือในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ประเทศไทยตอนบนด้วยที่ฝนจะทิ้งช่วงเนี่ยแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็อย่างวันนี้ก็คาดว่าฝนจะตกค่อนข้างดีนะครับก็ในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝนลักษณะตอนบ่ายและค่ำนะครับลักษณะตอนเย็นๆเรากำลังเลิกทำงานสำหรับกรุงเทพนะครับมักจะตกในช่วงนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมากรุงเทพไปขอย้อนไปใต้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถามค้างเอาไว้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยฝั่งอันดามันช่วงเวลานี้อาจจะต้องพยายามถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ว่าอ่าวไทยก็ยังคงมาเที่ยวได้ตามปกติแต่ว่าหลังจากเดือนนี้ไปแล้วคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาซึ่งถือว่าเป็นช่วงแบบการท่องเที่ยวของคนไทยจริงๆครับก็อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะ คือหมายความว่าในฤดูฝนเราเองก็จะมีช่วงที่ฝนน้อยนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวได้คือเราต้องศึกษาลักษณะสภาพอากาศเพราะว่าเราจะเที่ยวหน้าฝนนะครับแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเรือเราที่จะออกนอกฝั่งเนี่ยเป็นเรือขนาดใดนะครับแล้วลักษณะของเกาะที่เราไปเนี่ยมันห่างไกลมากไหมหรือว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้ต้องศึกษาข้อมูลนิดหน่อยนะครับเพราะว่าลักษณะอากาศต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่แบ็คกราวด์เนี่ยคือพื้นฐานหลังเนี่ยคือตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนละก็ต้องยอมรับไปที่ไหนมันก็จะมีฝนตกอยู่ในสภาพว่าฝนมันอาจจะตกนะคะค่ะนะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะท่านรองอธิบดีค่ะก็มีนะคะปรากฏการณ์นะคะเป็นก้อนเมฆรวมตัวกันขนาดใหญ่เป็นทางยาวเนี่ยแล้วคนก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์แปลกประหลาดสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อประเทศของเราไหมคะในส่วนของสภาพอากาศโดยรวมครับก็ได้ข่าวอยู่นะครับข่าวทั้งทางหนังสือพิมพ์ทั้งทางทีวีนะครับก็เป็นภาพเมฆที่ลักษณะที่แผ่ออกไปกว้างๆนะครับรู้สึกจะครั้งแรกก็มีการแชร์กันทางโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมฆที่เกิดขึ้นพร้อมกับเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเมฆแม่ซึ่งเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับในเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะมีกระแสลมไหลลงมาอย่างพื้นดินนะครับในตอนหน้าของเมฆไอ้ตัวนี้ถ้าพื้นดินเนี่ยปกคลุมโดยอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วอากาศที่ทางภาษาอุตุเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างมีเสถียรภาพเนี่ยก็ตัวนี้ก็ไอกระแสลมที่พัดจากก้อนเมฆแม่เนี่ยคือก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะยกตัวอากาศที่อยู่ก่อนแล้วอากาศที่ร้อนเนี่ยยกตัวโดยรวดเร็วนะครับไอตัวนี้ก็จะก่อตัวเป็นคล้ายๆแผ่นเมฆอยู่ข้างใต้นะครับคือกลายเป็นแผ่นเมฆข้างใต้แล้วก็มีแผ่นเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่มันก็จะดูน่าสะพรึงกลัวแต่จริงๆแล้วเมฆพวกนี้ไม่ได้น่ากลัวนักนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองตามที่ตัวเมฆแม่อยู่นะครับส่วนตัวเมฆที่เกิดที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายเมฆชนิดนี้ถ้าติดอยู่กับตัวเมฆแม่เนี่ยก็จะเรียกว่าชีตคลาวด์ก็คือเป็นเมฆภาษาอังกฤษเรียกว่าแผ่นนะแต่แล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเป็นวงเป็นอะไรออกจากตัวกลุ่มของตัวเมฆแม่หรือเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะเรียกว่าโลคาวนะครับแต่เมฆเนี้ยก็สามารถพบได้ในประเทศไทยนะครับบางถ้าพบมากที่สุดเนี่ยก็ในทวีปออสเตรเลียแต่ว่าประเทศไทยก็มีโอกาสเกิดขึ้นค่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายที่จะเกิดความกังวลบางคนก็อาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักเนี่ยนะคะหรือว่ามาเห็นกันทีก็มีการแชร์ส่งต่อกันไปแหละคนก็มีความกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลหรือว่าชาวประมงเนี่ยนะคะจริงๆก็ไม่เป็นอันตรายนะท่านครับคือตัวเมฆเนี่ยที่ดูน่ากลัวเนี่ยไม่อันตรายแต่ข้างหลังเมฆเนี่ยคือถึงไม่มีตัวเมฆที่บังเราเนี่ยตัวข้างหลังเมฆก็เป็นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดฝนตกหนักได้นะครับแต่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็สังเกตเอาครับเวลาอย่างชาวประมงจะออกเรือเขาต้องมีการสังเกตสภาพดินฟ้าอากาศแล้วครับต้องดูหน่อยนะครับหรือไม่ก็สอบถามไปทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokwatch.com